โอเคครับผมสวัสดีครับมิสเตอร์ชายนะครับวันนี้อยู่ห้องทีมเดฟสไนด์อีกเช่นเคยนี่วันนี้เรามากับปืนสตาร์แอนด์ซีคาวอะไรวะไอ้สกายหรือสตาร์วะสตาร์แอนด์ซีคาวว้าดาวและทะเลหมอกเหรอวะใช่มั้งคิดว่ามันเป็นปืนแบบทะลุสมัยเก่าเลยครับตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะหาได้จากกล่องเจมนะครับกล่องเจมที่ชื่อว่าฟีฟ่านะครับเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะลูกก็พอได้กระสุนเยอะครับประเด็นคือกระสุนเยอะโอเคเราจะยิงมุมศูนย์แล้วกันถ้าเขาไม่เห็นเราก็ยิงเรายากกระสุนเยอะมากเลยนะโอเคโดนหนึ่งเหลือไม่โดนแล้วแล้ววะเออโดนสองมุมสูตรเลยนะเราไม่ออกไปยิงครับเราหลบเลยหลบที่มุมคือมันยิงทะลุค่อนข้างดีนะครับปืนนี้ถึงจะไม่ทะลุเหมือนบาน้ำตาลแต่ก็เป็นปืนที่ทะลุดีพอสมควรระดับหนึ่งเลยนะก็ถ้าไม่มีบาน้ำตาลเนี่ยปืนนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับอยู่ในกล่องฟีฟ่านะครับเดี๋ยวผมแคปรูปมาให้ดูว่าเอ้ยเดี๋ยวท้ายคลิปบอกว่าซื้อยังไงนะโอเคตอนนี้มายิงกันแล้วกันเนี่ยเออโดนหน่วงแล้ววะที่ตัวป้อนเฮ้ยไม่โดนหรอกไอ้โดนหรอกไอ้โดนหรอกเออโดนพี่กี้บอกไม่โดนอยู่เลยเออโดนเกือบโดนแล้วคนเยอะแล้วเขาฉีดสเปรย์แม่งบังสายตามากเลยเฮ้ยเขาลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างลงมาแล้วไปแป๊บเดียวจบคลิปนี้ไม่นานแน่เลยปรับประขี้เกียจวิ่งยิงทางนี้แล้วกันไม่โดนหรอเขาลงในข้างล่างกันเต็มแหละเฮ้ยคุณจะขบช้าจังเพื่อนใครจะอยู่ใครจะไปเอออ้าวโดน2คู่เลยตายคู่ไป3ตัวปืนนี้เหมือนเวล10นะยิงรัวๆแล้วแบบมันจะแบบขึ้นสกิลวิ่งเร็วครับเห็นนะมันจะมีเสียงแดงรอบตัวผมอะเออยิงปิดสกอร์ไปดิก็โอ้โห18ตัวทีนี้ก็มายิงสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีหาปืนกันเลยนะนี่ครับอันดับแรกเราเข้ามาที่โกดังนะครับแล้วก็ไปที่เจมหน้าเจมที่เรามีนะครับทุกคนเห็นมุมซ้ายตรงนี้ไหมครับนี่มันเลือกได้นะแล้วเลือกที่กล่องฟีฟ่านะครับแล้วก็กดซื้อตรงนี้เลยครับซื้อซึ่งมันมีโอกาสได้ปืนนี้ครับแล้วก็มีโอกาสได้ปืนพกติดดาบอันนี้นะครับนี่เลยมีโอกาสได้ถาวรนะปืนนี้กับอันนี้นะแล้วก็มีปืน Assault Rifle อีกอันนึงเนี่ยครับซึ่งมันไม่ดีเนาะก็สไนนี้กับปืนพกเนี่ยดีกว่าก็ผมจะพูดอะไรต่อผมลืมเลยก็ไม่มีแล้วครับก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้มันซื้อเจมไม่ได้นะต้องเติมเงินเพื่อมาซื้อเอาเองนะครับก็บริหารเงินกันดีนะครับซื้อต้องใช้ GP นะใช้ M ฟ้า M ม่วงไม่ได้โอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ